หารกันนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ของค่ายพรหมโยธีค่ะและได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งหิ่งห้อยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องดูหิ่งห้อยกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าจะเห็นหิ่งห้อยหรือเปล่านะคะในป่านี้เลยค่ะถึงกันแล้วนะคะที่เราจะมาส่องหิ่งห้อยกันค่ะในดินแดนของค่ายพรหมโยธีนะคะสามารถมาดูกันได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฟ้ายังไม่มืด นะคะก็เลยอาจจะยังไม่เห็นน้องๆหิ่งห้อยค่ะเดี๋ยวน้องๆเนี่ยจะเริ่มออกมาตั้งแต่ 18:30 นะคะเขาเปิดให้เข้าชมได้ถึง 20:30 เลยค่ะของทุกวันนะคะอย่าลืมมาดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่นี่กันค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นรอดูน้องๆหิ่งห้อยกันนะคะความสวยงามของธรรมชาติได้มากมายเลยค่ะอย่างเช่นพื้นที่ของค่ายพรหมโยธีแห่งนี้นะคะดินแดนหิ่งห้อยก็เปิดให้เราได้เข้ามาชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกันได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีร้านค้าร้านอาหารร้านเด็ดๆอีกมากมายเลยค่ะในค่ายทหารนะคะเดี๋ยวยังไงช่องไปไหนไปกินของเราจะนำร้านอาหารเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะในค่ายทหารที่ปราจีนเนี่ยบอกเลยว่ามีร้านเด็ดมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวปราจีนบุรีนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้ค่ะแล้วก็ทุเรียนปราจีนเนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองชิมอยากแนะนำให้มาชิมกันค่ะแล้วก็มีงานเกษตรอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวปราจีนบุรีกันเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติกันนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะหิ่งห้อยออกมาอวดโฉมให้เราดูมากมายเลยนะคะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่1ปีเนี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะในสวนป่าค่ายพรหมโยธีนะคะถึงจะสวยงามขนาดไหนแต่สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นด้วยตนเองนะคะอย่าลืมแวะมาชมความสวยงามของธรรมชาติที่นี่กันนะคะแล้วคลิปหน้าไปไหนไปกินจะพาไปฟินที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ